ราพบกลับมาพบกันรีวิวอุปกรณ์ทำกาแฟอีกครั้งหนึ่งนะก็พอดีโดนป้ายยามาฮะจากคุณมิกนะฮะก็เลยจำเป็นนะของมันต้องมีอีกแล้วนะครับจะเป็นอะไรกันนะเรามาแกะกล่องพร้อมกันเลยดีกว่านะครับนี่สั่งมาจากในกลุ่มนะครับโอ้โหแพ็คมาดีนะฮะขออนุญาตแกะก่อนแป๊บนึงฮะเรามาเปิดดูพร้อมกันเลยเป็นไรวะครับมาครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะครับนี่ผมก็เปิดเพลงมาสนุกสนานเลยนะครับเขาบอกว่าแก้วนี้นะครับถ้าเป็นสายเอสเปรสโซ่นะครับมันต้องมีของมันต้องมีนะครับก็เลยเรามาดูกันนะครับก่อนส่งนะครับคนส่งบอกว่ากล่องบุบนิดนึงนะครับลดให้ลดราคาให้เราด้วยนะครับราคาพิเศษนะครับแล้วก็เช็คของมาให้ก่อนแล้วนะครับไม่มีแตกนะครับก็จะแกะให้ดูนะครับว่าแตกหรือเปล่านะครับก็ไม่แตกนะครับทุกอย่างสวยงามมากเลยเห็นไหมฮะนี้นะครับโอ้โหแบบมีการกระแทกมาอย่างดีคือออกแบบมากับสำหรับการขนส่งโดยเฉพาะเลยนะฮะด้านในก็จะมีฟองน้ำนะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับส่วนตัวแก้วนะครับผมบอกได้คำเดียวว่าโคตรหรูมากเลยครับก็คือแก้วแบบไม่ได้แบบเป็นแก้วกะโหลกกะลาเลยนะครับเป็นแบบแก้วหนาดีมากนะครับแก้วตัววัสดุนะครับไม่ใช่แบบเหมือนดูบางเหมือนเราซื้อแก้วดับเบิลวอลตามท้องตลาดทั่วไปนะครับที่แบบจับดูแล้วมันแบบดูมันบางมากแล้วก็เบาด้วยนะครับแต่อันนี้คือแบบก็มีน้ำหนักพอตัวนะครับแล้วตัวแก้วของเขานะครับหนาดีนะครับส่วนด้านในนะครับก็จะเป็นเนี้ยสามเหลี่ยมเป็นตุ่มแบบนี้เหมือนที่เขาบอกมาเลยนะครับก็เอาไว้เวลาเราเหมือนเราแกว่งแก้วนะครับทำให้แบบตัวครีม่ากับตัวกาแฟอะไรเงี้ยนะครับเข้ากันได้ดีนะครับก็บอกว่าตัวเทสตัวเนี้ยนะครับให้รสชาติกาแฟได้ดีมากนะครับผมก็คิดว่ามันน่าอยู่ที่การออกแบบแก้วด้วยแหละนะครับเพราะว่ามันทำให้อุณหภูมิไม่อยู่กับพื้นเนี่ยเวลาเราวางเนี่ยนะครับมันไม่ไปถึงตัวกาแฟเนาะบางทีแบบพื้นมันเย็นอะเราวางเสร็จปุ๊บนะสกัดกาแฟออกมาเสร็จปุ๊บมันก็เลยทำให้ตัวกาแฟเนี่ยมีอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปแล้วก็สุดท้ายแล้วรสชาติมันก็เปลี่ยนนะครับตัวนี้เขาออกแบบมาดีนะครับแล้วก็ตัวขอบแก้วเนี่ยนะครับค่อนข้างบางนะครับเวลาเราจิบเนี่ยมันทำให้ปลายลิ้นของเราเนี่ยสามารถสัมผัสรสกาแฟได้นะครับแต่ถ้าเป็นแก้วทั่วไปนะครับบางทีขอบแก้วเขาหนามากเลยครับเวลาเรายกเสร็จปุ๊บมันล้นปลายลิ้นไปโดนกลางถึงคนนะครับมันก็จะทำให้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะคือทำให้รสสัมผัสนะครับเวลาเราสัมผัสรสเปรี้ยวอะไรเงี้ยได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเป็นแก้วทั่วไปครับตัวนี้เขาออกแบบมาแบบนี้เลยนะครับถือว่าใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับทีนี้ฮะก็พูดล่ำทำเพลงไปก็เท่านั้นนะครับเรามาเทสกันดีกว่าว่ารสชาติที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างนี้ดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวก็ขอตัดภาพนะครับไปตอนที่สกัดกาแฟเลยแล้วกันนะครับนะฮะตอนนี้เราก็ทำการสกัดกาแฟออกมาแล้วนะฮะก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองมาเทสกันนะครับว่าเป็นประมาณไหนครับเฮ้ยบอกว่าแก้วให้บุญอย่างนี้ได้ด้วยนะฮะเนี่ยนะครับนี่ขนาดไหลไวแล้วเนี่ยบอดี้มาเต็มเลยนะครับบอดี้ดีมากรสชาติที่สัมผัสลิ้นนี่แบบผมรู้สึกเลยว่ามันต่างจากแก้วทั่วไปตรงที่เวลาเรายกเนี่ยนะครับคือลิ้นกับตัวแก้วอ่ะมันต่างจากแก้วทั่วไปขอแก้วธรรมดาใบสักใบครับเนี่ยแก้วธรรมดาเวลาเรายกนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับปากกับเนี่ยมันจะลิ้นเราจะชนกับแก้วพอดีครับทำให้เวลาเราแบบเทกาแฟลงไปมันจะโดนกลางลิ้นทันทีนะครับแต่ตัวนี้นะครับเวลาเราเอาลิ้นมาชนนะครับมันรู้สึกว่าลิ้นเราอ่ะสามารถ
โยกขึ้นบนล่างได้ดีขึ้นนะครับถ้าเป็นงี้ลิ้นมันเลยเว้ยอันนี้นะลิ้นมันเลยนะครับแบบต้องห่อลิ้นกลับมานะครับแต่ตัวเนี้ยลิ้นมันไม่เลยนะครับอาจจะเลยได้เหมือนเว้ยให้ความต่างไหมวะแต่ที่แน่ๆคือกลิ่นดีขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวแก้วเขาออกแบบมาให้แบบตรงกับจมูกพอดีแบบนี้ครับมันก็ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องเทสอีกรอบหนึ่งเทสแก้วธรรมดาเทสอันนี้สลับกันอาจจะให้ความรู้สึกที่ดีนะครับเพราะว่ากูจ่ายไป 1,300 แล้ว อันนี้เท่าไหร่นะ50บาทชุดหนึ่งนะครับอันนี้ชุดนี้50บาทนะชุดเนี้ยผมซื้อมา 1,300 ตกใบหนึ่งเรา650อันนี้พร้อมจานรองด้วยนะ80บาทโอเคเดี๋ยวลองเทสอีกรอบหนึ่งแล้วครับก็มาสรุปกันนะฮะว่าไอ้แก้วใบนี้มันน่าซื้อหรือเปล่านะครับจากการที่ลองเทสดูแล้วนะครับก็คือลองละนะครับคือลองยกทั้งตอนเผลอทั้งตั้งใจนะครับปรากฏว่าไอ้แก้วเนี้ยขนาดเราเผลอนะครับเวลายกขึ้นมาคือขอบแก้วเขาค่อนข้างบางนะครับมันเลยทำให้ลิ้นของเราเนี้ยสามารถสัมผัสกาแฟเนี้ยได้ตั้งแต่ปลายลิ้นจนถึงโคนลิ้นนะครับพูดไงปลายลิ้นเราโดนกาแฟจะทำให้เราสามารถสัมผัสรสเปรี้ยวได้นะครับมันทำให้รสชาติของกาแฟเนี่ยกลมกล่อมขึ้นนะฮะคือไอ้ตัวนี้นะครับลองพอเราแบบเฮ้ยคิดไปเองเปล่าวะอะไรเงี้ยเหมือนเราแบบซื้อแก้วมาแพงเราคิดไปเองเปล่าวะกูคิดไปเองเปล่าวะนะครับก็เลยลองทำกาแฟเปรียบเทียบออกมานะครับกับแก้วนึงนะครับปรากฏว่าตอนที่ยกเข้าไปนะยกตอนที่เราเผลอนะครับก็แบบไม่ได้ตั้งใจนะครับปรากฏว่าไอ้ตัวของกาแฟเนี่ยเวลากินเข้าไปเสร็จปุ๊บมันไปโดนแบบเลยปลายลิ้นไปแล้วนะครับเลยทำให้ตัวลิ้นของเราเนี่ยสัมผัสกาแฟเนี่ยได้ไม่เต็มที่นะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าอ๋อคือมันแพงอะไม่มีเหตุผลของมันนะครับแล้วก็รูปทรงนะครับในการรักษาอุณหภูมิอย่างเงี้ยนะครับไอตัวเนี้ยนะครับรักษาอุณหภูมิของกาแฟได้ดีกว่านะครับส่วนตัวนี้นะครับก็ไม่ใช่ว่ารักษาอุณหภูมิได้ไม่ดีนะครับก็ดีระดับนึงนะครับแต่ว่าเวลาวางทิ้งไว้สักพักนึงมันจะสูญเสียอุณหภูมิได้นะครับก็สรุปนะครับตัวนี้ผมซื้อมาคู่นึงนะครับ2ใบนะครับมีราคา 1,300 บาทนะครับก็คนส่งเขาส่งให้ฟรีด้วยนะครับดีมากนะครับแต่ถ้าเราไปสั่งเองนะครับจากเว็บของเคิร์ฟเลยนะครับก็เราจะเสียค่าชิปปิ้งด้วยนะครับก็สรุปแล้วก็ได้จะประมาณสัก 1,400-1,500 นู่นนะครับก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับให้เครดิตคุณเสรีใช่ไหมวะ ชื่ออะไรนะแต่ดูแป๊บนึงนะครับผมสั่งกับคุณเสรีสีงามนะครับขอบคุณมากนะครับพี่ให้เราได้แก้วราคาที่ถูกลงนะครับคือเขาสั่งมาทีละเยอะๆนะครับสั่งมาสต็อกนะครับก็ดีมากเลยนะครับสำหรับแก้วใบนี้นะครับถามว่าคุ้มค่าไหมกับรสชาติที่ได้มาถ้าสมมติคุณมองที่ราคาคุณอาจจะมองไม่เห็นความคุ้มค่าแต่ถ้ามองแบบเขาเรียกว่าหารต่อหน่วยให้เรากินแล้วสามารถคือเรากินได้บ่อยอะนะคุณให้ความอร่อยของคุณราคาเท่าไหร่นะนี่อีกเรื่องนึงจริงไหมให้ความอร่อยคุณราคาเท่าไหร่ถ้าคุณให้ความอร่อยรสชาติของคุณที่รับรสขึ้นมาได้ครั้งละ30บาทนะครับคุณกิน30ครั้งหรือ40ครั้งคุณก็คืนทุนสำหรับแก้วใบนี้แล้วนะครับส่วนแก้วใบนี้ก็ถูกๆนะครับก็ไม่ได้แพงมากนะครับก็แล้วแต่นะครับนานาจิตตังนะครับความชอบนะครับก็มาถึงจนสุดแล้วนะของแก้วเอสเปรสโซ่นะครับอาจจะมีแก้วที่ดีกว่านี้นะถ้ามีแก้วที่ดีกว่านี้ก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้นะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้โปรแกรมแท้ดูนะครับอย่าใช้โปรแกรม
เขาเรียกไงโปรแกรมที่มันไม่มีโฆษณานะครับเดี๋ยวเราจะไม่ได้ค่าโฆษณานะครับสำหรับยูทูบเบอร์นะครับจะได้มีเงินนะครับมาซื้อสินค้าพวกรีวิวให้พวกคุณดูอีกนะครับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ